สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวสมุดที่ก้าวจะใช้ในปี2024นี้นะคะอาจจะเป็นคลิปที่สั้นแล้วก็สาระค่อนข้างน้อยมากเพราะว่าไม่ได้เตรียมข้อมูลไว้เลยนะคะสมุดที่ก้าวใช้เนี่ยมีทั้งหมด5เล่มนะคะเล่มแรกเนี่ยเป็นของยี่ห้อBy Full Design ค่ะของเกาหลีแต่ว่าซื้อที่Loft Icon สยามนะคะเป็นDaily per page อะค่ะคือมันจะมีให้จดแบบวันละหน้าเลยมีวันที่เซตมาให้นะคะแล้วก็มีคาล endar 12เดือนฟิลของสมุดดีมากก็คือสมุดหนาแบบนี้แต่สามารถกางได้180องศาคือมันวางมือลงไปได้เลยปกติคนที่ซื้อสมุดหนาจะมีความกังวลนะว่ามันแบบเปิดได้กว้างแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะคือที่ Loft เขาก็ดีอย่างนะเขาก็จะมีสมุดแบบเป็นตัวอย่างให้เราลองเปิดลองจับอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกถูกใจเล่มนี้นะคะก็เลยซื้อมาค่ะก้าวชอบสมุดที่ตรงขอบอะตรงขอบมันโค้งอะค่ะถ้าตรงขอบไม่โค้งจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในคลิปนี้สมุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบขอบโค้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นของ Sequence นะคะซื้อมานานมากแล้วเล่มนี้เป็นปีแล้วค่ะตอนนั้นที่ซื้อเพราะว่าชอบสีเขียวเข้มแล้วก็เลือกเป็นแบบเลือกกระดาษมันแบบลายเส้นมานะคะตอนแรกจะซื้อแบบดอทแต่ว่าสีนี้มันไม่มีดอทหมายถึงตอนที่ไปซื้อนะคะก็เลยเอาเป็นแบบลายเส้นมาอันนี้เป็นแมกเนตนะคะไว้ขั้นหน้าแล้วก็มีการ์ดมาให้เหมือนเดิมค่ะเล่มนี้ตอนแรกว่าจะเอาไว้จดอะไรที่เกี่ยวกับงานจริงๆแล้วทีนี้แบบก็มาคิดดูว่าแต่ปกติเวลาเราจดงานนะจดเละเทะมากเลยนะก็มีซีเควนซ์ที่เป็นรุ่นซิกเนเจอร์อีกเล่มนึงนะคะจดงานทั้งเล่มจริงๆเล่มแบบเล่มนั้นจะหนามากอ้วนแบบอ้วนเลยอะค่ะต่อไปเป็น Sunrise Alley นะคะเล่มนี้ก็เคยทำรีวิวไปแล้วก็คือสมุดเล่มนี้มันจะจดได้5ปีเพราะฉะนั้นมันจะมีความเป็นส่วนตัวนิดนึงเพราะแต่ละวันเราต้องแบบกรองลงไปก่อนว่าอันเนี้ยมันสำคัญที่จะให้เราอ่ะจดจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นของ A Piece of Paper ค่ะเป็นรุ่น Now or Never นะคะก็คือเขาจะเป็นแพลนเนอร์ที่แบบเซตอัพมาให้แล้วว่าแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนเนี่ยเราจะทำอะไรแพลนอะไรหรือว่าจะรีเฟล็กตัวเองยังไงบ้างนะคะเป็นปกผ้าค่ะตรงขอบเนี่ยอาจจะไม่มนนะแต่ว่าเล่มนี้ก้าวลังเลมานานมากคือเคยใช้มาหลายปีก่อนแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยนะคะจนกระทั่งมาเจอที่เขาทำรุ่นเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วก้าวก็นึกได้ว่าก้าวมีซีเควนซ์ที่เป็นสีเขียวเหมือนกันก็เลยซื้อมาเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็อยากจะลองใช้แบบแพลนเนอร์ที่เซตอัพแบบนี้มาให้ด้วยเพราะว่าไม่ได้ใช้มาหลายปีอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบจด journal จด bullet ธรรมดาอะไรแบบนี้นะคะปีนี้ก้าวอาจจะไม่ได้เน้นการจด bullet journal นะก็จริงๆไม่อยากจะรีบพูดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเผื่ออารมณ์เปลี่ยนอีกไม่อยากจดขึ้นมาอีกนะคะส่วนใหญ่อ่ะทุกวันนี้ก็จะจดเป็น journal ธรรมดามากๆเป็น note เป็น to do อะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่มที่5นะคะนี่เป็นมูจิค่ะเป็นไซส์A6 นะคะเป็นเล่มเล็กที่ก้าวจะพกติดตัวค่อนข้างบ่อยเพราะว่าจะมีเขียนนัดอะไรอย่างเงี้ยในสมุดเล่มนี้นะคะค่อนข้างแบบเล็กใช้ง่ายเบาที่สุดแล้วอันนี้เป็นกระดาษที่ถ้าใครไปมูจิเวลาที่จะซื้อปากกาเขาจะมีกระดาษให้ลองใช่ไหมคะก้าวก็อยากรู้ว่าเขามีขายไหมเพราะว่าฟิลมันดีมากนะคะปรากฏว่ามีขายเพิ่งรู้ว่ามีขายก็เขาจะเย็บเป็นสันกาวไว้ด้านบนน่ะมันก็เลยแบบไม่หลุดนะคะฉีกใช้ง่ายต่อให้ไปฉีกหน้าอื่นน่ะหน้าด้านบนๆน่ะมันยังไม่หลุดเลยก็เลยรู้สึกว่าลองซื้อมาดีกว่านะคะไม่หนักนะอันนี้ก็พกติดตัวเหมือนกันนะคนเราต้องพกสมุดกี่เล่มเหรอต่อไปนะคะก็เป็นพวกกระดาษโน้ตนะคะอันนี้ซื้อมาจากอินเดียเหมือนหมอที่สามย่านมิตรทาวน์ค่ะเวลาที่อ่านหนังสือแล้วแบบอยากจะสรุปหน้านี้หรือบทนี้ก้าวก็จะใช้พวกนี้แหละค่ะเขียนลงไปแปะหรือไม่ก็แปะลงสมุดนะคะแบบมันมีสมมติว่าในหนึ่งหน้าเนี่ยเราเขียนแล้วมันงงๆอ่ะก้าวจะเริ่มแปะโน้ตแล้วให้รู้ว่าอย่าเพิ่งงงนะหน้านี้ต้องจำนะอะไรแบบนี้นะคะก็ในคลิปนี้ก้าวอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับสมุดมากนักนะคะต้องขอโทษด้วยเพราะว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยคือกลัวว่าจะไม่ได้ลงคลิปคือถ้าถ่ายไว้แล้วไม่รีบลงไม่รีบตัดต่อเนี่ยไม่ได้ลงอีกตลอดไปนะคะเลยแบบรีบถ่ายรีบตัดรีบลงก่อนส่วนรายละเอียดเนี่ยก้าวก็จะใส่ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นไอตัวเลเบลอะค่ะที่เขา
เขาแรปมาแรปสมุดมาใช่ปะก้าวกลัวตัวเองจะลืมก็เลยไปลอกมาไปเอาไว้ที่สมุดด้านหลังนะคะก้าวเป็นคนใช้สมุดไม่ถนอมเพราะว่าไม่ชอบฟีลลิ่งที่มันใหม่ตลอดเวลามันทำให้เราไม่กล้าหยิบจับอะชอบฟีลลิ่งที่มันเป็นแบบยิ่งจับยิ่งเก่ายิ่งจับยิ่งรู้สึกว่าเหมือนเราได้มาเปิดอ่านได้มาเปิดดูอะไรเงี้ยค่ะก็จะเลยจะมีความแบบใช้สมุดไม่ค่อยถนอมเท่าไหร่แต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบขาดเป็นจังเจอร์นอลอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอ๋อลืมบอกเลยว่าเล่มนี้เขามีพ็อกเก็ตมาให้ด้วยนะมีที่เสียบปากกามาให้อะค่ะมีเป็นพวกสติกเกอร์ขั้นเดือนมาให้ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยคลิปนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นที่แกะสมุดมาแล้วไม่ได้ใช้นะคะก็จะใส่ไว้ที่พ็อกเก็ตด้านหลังคลิปนี้ก็มีประมาณเนี้ยนะคะทุกคนถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายคลิปมาลงอีกนะตอนนี้นะคะก็เป็นวันที่18มกราแล้วค่ะ18วันที่ผ่านมาก็มีการจดบันทึกแล้วก้าวอาจจะมาเปิดฟิปทรูให้ดูผ่านๆเนาะว่าก้าวจดอะไรไปบ้างแล้วจะได้ถ่ายหรือเปล่าก่อนคลิปนะคะโอเคลากันไปเท่านี้นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ